สวัสดีครับเพื่อนๆครับนี่คือช่องป๊อปสันเดอร์สร้างชีวิตนะครับวันนี้ป้อมสั่งมาพาเพื่อนๆมาเที่ยวบานาน่าวิลเลจนะฮะซึ่งจัดงานที่เซ็นทรัลพิษณุโลกนะครับซึ่งในงานนี้นะฮะก็จะมีสายพันธุ์กล้วยหายากนะครับนะฮะประมาณ10สายพันธุ์ด้วยกันแล้วเดี๋ยวป้อมสั่งจะพาให้เพื่อนๆได้เห็นว่า10สายพันธุ์นั้นมีพันธุ์อะไรบ้างครับเพื่อนไปตามมาเลยครับเพื่อนสายพันธุ์แรกนะครับเป็นกล้วยน้ำว้าดำนะครับซึ่งคนพบแถวในเขตบ้านเราเนี่ยนะฮะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับนะฮะสีสันมันไม่น่ากินนะฮะแต่ปียาวยาวเหลือเกินเพื่อนกล้วยนาคนะครับเพื่อนกล้วยนาคผมชอบมันสวยอ่ะมันม่วงนะครับม่วงปียังม่วงเลยครับนะฮะกล้วยนาคนะฮะอันนี้ส่วนใหญ่จะเจอแถวเขตชายแดนไทยพม่านะครับเพื่อนนะครับบ้านเราก็มีเยอะนะฮะป้อมสั่งอยู่แม่สอดแม่ละมาดก็เยอะนะครับยังมีหลายสายพันธุ์นะฮะเดี๋ยวป้อมสั่งจะพาชมอันนี้เป็นกล้วยร้อยหวีนะครับเพื่อนกล้วยร้อยหวีมันกินได้ไหมเนี่ยมันยาวเหลือเกินเลยนะครับต้นมันเป็นยังไงนะต้นมันโอ้โหมันยาวเกือบถึงพื้นดินเลยนะเพื่อนๆกล้วยร้อยหวีส่วนใหญ่ก็เป็นสายพันธุ์ที่อยู่ในพื้นเพบ้านเรานะครับเพื่อนๆละมุนละไมเทพพนมใส่คำเดียวไปนี่คือเราตัวไม่แล้วอยากจะรู้แต่ไปมันเหมือนมือพนมมือเลยนะครับกล้วยเทพพนมนะครับส่วนใหญ่เป็นพืชพันธุ์ของชาวฟิลิปปินส์นะครับเพื่อนๆนะเขากินได้ไหมเนี่ยน่าจะกินได้นะครับเนี่ยย่างกับฝาหอยเราทำการผสมเข้าไปเป็นกล้วยนมหมีนะครับอันนี้คือกินที่เราส่วนใหญ่ก็จะเจอที่พัทลุงเนาะโอ้โหดูลูกมันยาวใหญ่เป็นเหลี่ยมมากเลยนะคะกล้วยนมหมีโอ้ยมีพิพิธภัณฑ์ที่เขาขายนะฮะที่เป็นกล้วยทั้งหลายนะฮะซึ่งกล้วยนี้ที่โลกนี้ถือว่าเป็นพืชหลักผลไม้หลักของเมืองที่โลกเลยนะครับแต่ด้านในก็เป็นกล้วยม้วนนะฮะกล้วยอบน้ำผึ้งนะครับขนมหวานกล้วยนะครับก็จะมีเยอะหลากหลายนะครับเชิญชวนนะครับเพื่อนๆมาเที่ยวงานบานาน่าวิลเลจกันนะครับที่พิษณุโลกข้างสับเซ็นทรัลพลาซ่านะครับพิษณุโลกครับเพื่อนเป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับเพื่อนก็นี่ครับที่งานบานาน่าวิลเลจนะฮะซึ่งจำลองหมู่บ้านกล้วยนะครับนะครับมาเที่ยวนะครับอีกหลายวันอยู่ที่พิษณุโลกนะครับได้ความรู้เยอะแยะนะครับมีก็สิบสายพันธุ์นะครับความจังเกิดมาบางครั้งก็ยังไม่เคยเห็นว่าไอ้พันธุ์นี้เป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีครับI don't know.